สวัสดีครับส่วนถัดมาก็หลังจากที่เราได้ไฟล์ APK ของเราแล้วนะฮะตัวเกมที่เป็น Android ของเรานะครับเราก็จะอัพขึ้น Store นะครับอัพขึ้น Store ซึ่งวิธีการอัพขึ้น Store เนี่ยเราก็ต้องไปสมัคร Account Developer ของ Play Store ก่อนนะครับก็สามารถเซิร์ชนะฮะ Play Store Developer เนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาที่นะฮะ Google Play Developer Console นะครับวิธีการสมัครอะไรพวกนี้แน่นอนเหมือนเดิมครับเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยากนะครับก็ลองสมัครกันได้เลยครับนะฮะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับโอเคถ้าสมมุติสมัครเรียบร้อยแล้วนะฮะในขั้นตอนที่เราเป็น developer พวกนี้นะครับมันจะตก25ดอลลาร์ประมาณ900กว่าบาทต่อตลอดอายุเราเลยนะฮะตลอดชีพนะครับก็ลองสมัครดูนะฮะขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับเหมือนสมัครปกตินะฮะอันตรงนี้ไม่ได้กล่าวถึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็สามารถลองเซิร์ชหาดูหรือว่าทำตามที่ Google แนะนำได้นะครับเพราะมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะฮะโอเคครับสมมุติเราสมัครเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้หน้าตาโล่งๆมานะครับหน้าตาโล่งๆมานะครับอย่างนี้นะฮะจริงๆของเราก็จะไม่มีแอปอะไรเลยนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่นะครับกดเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าแอปพลิเคชันของเรานี้จะภาษาตั้งต้นจะเป็นอะไรนะฮะมีชื่อเกมภาษาอะไรนะครับคือจริงๆ Google มันมีบริการTranslate อัตโนมัติด้วยนะครับไปยังภาษาต่างๆนะฮะให้เหมาะกับประเทศนั้นๆ นะครับในที่นี้เราเพิ่งได้เกมใหม่มานะครับเมื่อกี้นะฮะเราก็ตั้งไปเลยก็ได้นะครับนกบินนะตั้งชื่อนกบินนะครับแล้วก็กดอัปโหลด APK นะครับกดอัปโหลด APK ไปนะครับพอเรากดหน้าอัปโหลด APK เนี่ยมันก็จะมาสู่ให้เลือกทั้งหมดว่า APK ที่เราจะอัปโหลดเข้าไปเนี่ยจะให้อยู่ในเวอร์ชันไหนนะครับมันก็จะมีเวอร์ชันโปรดักชันเวอร์ชันใช้จริงนะครับเวอร์ชันเบต้าหรือเวอร์ชันอัลฟานะครับในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเสริมนิดนึงแล้วกันครับถ้าปกติมันเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยอาจจะถูกใจพวกเรานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปเซิร์ชหาปัญหาหรือสอบถามใครเนี่ยมันมักจะเอาภาษาไทยไปเซิร์ชแล้วไม่เจอนะครับเราสามารถเปลี่ยนสโตรงเราเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับโดยเปลี่ยนจาก th ตรงนี้นะฮะให้เป็น en นะครับมาลองดูนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษละนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเวลาที่เราเอาจะไปถามเขานะฮะก็ copy บางส่วนใน Google แล้วก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับโอเคมีส่วนโปรดักชันส่วนเบต้าแล้วก็ส่วนอัลฟานะครับส่วนเบต้ากับอัลฟาเนี่ยเป็นส่วนที่เราควรจะทดลองใช้งานก่อนนะครับก็แนะนำว่าควรอัปโหลดเข้ามาที่อัลฟาก่อนเพราะว่าอย่างตัวอัลฟาเบต้าเนี่ยถ้าสมมุติเราทำแอปที่มีลักษณะ in-app billing นะครับก็คือซื้อของภายในเกมของเราเนี่ยถ้าเราไปใช้เวอร์ชันโปรดักชันเลยเราจำเป็นต้องทดลองโดยการเสียเงินเราจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในเบต้าเทสติ้งหรืออัลฟาเทสติ้งเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ว่าให้เครื่องไหนสามารถทดลองซื้อของภายในเกมเราได้ฟรีนะครับมันจะได้ฟรีเลยนะฮะถ้าอยู่ในสองหมวดนี้นะครับโดยปกติทั่วไปก็แนะนำว่าให้อยู่ที่อัลฟานะครับอยู่ที่อัลฟานะฮะเพื่อที่ทำงานอะไรทุกอย่างอัปโหลดอะไรทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็สามารถทดลองเล่นอะไรได้กว้างที่สุดโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปทดลองจริงนะครับให้เป็นแบบทดลองเล่นๆได้นะฮะก็กดอัปโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะฮะที่เราเพิ่งบิ้วมานะครับเมื่อกี้บิ้วเบิร์ด5ใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับก็รออัปโหลดไปนะครับย้ำอีกครั้งว่าตรงนี้ถ้าของใครนะครับตรงบิวบ็อกเนี่ยไม่ได้ไปกำหนดตัวเวอร์ชันโค้ดไว้ตรงนี้นะครับจะเออร์เลอร์นะฮะนะครับจะเออร์เลอร์นะครับแนะนำว่าต้องไปกำหนดนะครับต้องไปกำหนดให้เรียบร้อยนะฮะเราจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าไม่กำหนดมันจะถือเป็น0นะฮะถือเป็น0ปั๊บแจ้งเลยเวอร์ชันโค้ดของคุณนะฮะจำเป็นต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็มประมาณนี้นะฮะซึ่งแน่นอนถ้า copy คำพูดนั้นไปเซิร์ช
ถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะ copy ไปเสิร์ชเรียบร้อยฮะงงครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันแจ้ง error ภาษาอังกฤษ copy error ภาษาอังกฤษไปเอาไปใส่โอ้คนตอบเต็มนะฮะบอกวิธีแก้ไขครบเลยอย่างละเอียดนะครับเอาละครับมี error หนึ่งลืมแก้นะครับนี่ครับชื่อเกมเป็นชื่อที่เคยมีอยู่แล้วนะฮะเคยมีอยู่แล้วจะอัปโหลดไปซ้ำเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปบิ้วใหม่แล้วก็อัปโหลดให้ใหม่นะครับโอเคก็อัปโหลดอันใหม่นะครับอัปโหลดอันใหม่ที่เปลี่ยนชื่อแล้วโอเคนะครับก็รอไปเหมือนเดิมโอเคครับพออัปโหลดเสร็จปั๊บมันก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวเลขเวอร์ชันโค้ดนะครับผมแก้จากเลข4เป็นเลข1นะฮะแล้วก็จะอยู่ในส่วนนี้หน้าตาต่างๆตรงนี้นะฮะมี Open Alpha Testing Close Alpha Testing นะครับหลักๆแล้วเดี๋ยวตรงนี้มาเซตอัพอีกทีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับสามารถทดลองมาเล่นแอปเราได้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถกดตัวเนี้ยง่ายสุดคือตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็กำหนดไปเป็น 1,000 นะครับเมื่อคนเข้ามาเทสได้สูงสุดได้เท่าไหร่นะครับขั้นต่ำของมันไม่1,000นะครับนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวจริงๆมันจะเป็นลิงก์ขึ้นมานะครับเมื่อเราได้ publish app ของเราไปแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ publish app นะครับเราเพียงแค่อัพโหลดตัว APK แค่นั้นเองนะครับเนี่ยฮะก็ดาวน์อัพมาตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจำเป็นจะต้องไปทำส่วนอื่นต่อนะครับที่จะทำให้เราสามารถ publish ตัวนี้ได้นะครับส่วนต่อมาก็คือเป็นส่วนของ store listing นะครับเพื่อที่จะระบุว่าตัวที่เราจะลงใน store ของเราเนี่ยฮะเรามันจะต้องโชว์อะไรใน store บ้างนะฮะเราก็ทุกอย่างที่มีดอกจันก็ใส่ไปให้หมดนะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะนกบินนะฮะตรงนี้ก็ใส่ได้หลากหลายนะครับก็ถ้าจริงๆถ้าเราทำพวก ASO นะฮะตรงนี้จริงๆสำคัญมากนี่นะฮะตรงนี้สำคัญมากนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสคงจะพูดในวิดีโอหลังจากนี้นะฮะส่วนต่อมาจะเป็นส่วนพวกสกรีนช็อตต่างๆนะครับสกรีนช็อตต่างๆพวกนี้นะฮะเราสามารถใช้แอปช่วยสร้างสกรีนช็อตได้นะครับพวกชกตัวอย่างเช่น Sketch จำชื่อไม่ได้อะเนี่ยนะครับ Sketch to App Store ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้เจนสกรีนช็อตของเราออกมาให้อยู่บนเครื่องม็อกอัพสวยๆนะฮะก็แนะนำครับให้ทดลองใช้กันดูนะครับก็ use web version นี้นะฮะแต่มันจะมีแบบเสียเงินนะฮะมีแบบเสียเงินด้วยนะครับมีราคาอยู่นะฮะแต่เราก็ใช้เวอร์ชันฟรีก็ได้นะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่รูปที่เราต้องการลงไปนะครับนะฮะรูปสกรีนช็อตต่างๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นหน้ายังไงนะครับเป็นเครื่องโทรศัพท์แบบไหนนะฮะในที่นี้คือผมเลือกเป็น iPhone ไปแล้วนะครับหรือว่า Android Nexus 6นะครับก็เลือกได้นะฮะตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับตัว Sketch นะครับนี่นะฮะ Sketch to App Store นะครับมันก็จริงๆดาวน์โหลดตัว Sketch File ไปทำ Mockup ของตัวเองก็ได้นะฮะแต่ถ้าอยากเสียเวลาน้อยๆก็use web version ไปเลยมันก็จะเข้าไปสู่ตัว launchkit.io ตัวนี้นะครับโอเคครับสมมุติเรามีสกรีนช็อตพวกนี้ละนะฮะเราก็สามารถที่จะอัพเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็เลือกได้เลยนะฮะสมมุติว่าอันนี้ผมก็ใช้ของเก่าไปก่อนนะครับรูปขั้นต่ำเหมือนมันต้องการถ้าจำไม่ผิด3รูปมั้งฮะเนี่ยนะครับอ
นะนี่ก็อัพไปไม่มีอะไรนะฮะรวดเร็วตรงนี้ไอคอนอะไรต่างๆตรงนี้ก็อัพตามขนาดที่มันบอกหมดเลยนะครับตรงนี้ต้องทำตามขนาดที่มันบอกทุกอย่างนะฮะเราก็สามารถที่จะอัพตามทุกอย่างที่มันบอกไปได้นะครับอันนี้เหมือนกับว่าเตรียมมาแล้วละกันนะฮะแบบที่เตรียมมาหมดละนะครับพวกนี้ก็จะปรากฏอยู่ใน Store หมดเลยนะครับก็แนะนำว่าปรับขนาดให้ตรงตามที่มันร้องขอไว้นะฮะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับอยากมีลิงก์วิดีโอเปิดตัวแอปอะไรต่างก็ได้นะฮะเปิดดูได้มาเลยตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันสามารถโชว์บนแท็บเล็ตของเราได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องเลือกแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ใส่ไปอย่างน้อยรูปนึงนะครับอย่างรูปตรงนี้นะครับมันก็จะถือว่าเป็นแอปที่สามารถเล่นบนแท็บเล็ตได้นะฮะตรงนี้ก็ระบุไปว่าประเภทแอปเราเป็นอะไรนะครับตรงนี้เร็วๆแล้วกันนะฮะจริงๆไม่มีอะไรมากนะครับเกมของเราเป็นไงนะครับเราก็เลือก low maturity นะฮะยังไม่ต้องบรรลุนิติภาวะอะไรก็ได้นะครับอีมงอีเมลต่างเว็บไซต์ต่างก็มีก็ใส่ลงไปนะครับใส่อะไรก็ได้นะฮะใส่ทุกอย่างให้เป็นดอกจันนะครับเว็บไซต์จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเนี่ยใส่ทุกอย่างให้เป็นดอกจันนะฮะโอเคแล้วก็มันจะมี privacy policy ด้วยนะฮะถ้าสมมุติแบบคุณจะใช้แอปนี้คุณจะต้องทำให้ถูกลิขสิทธิ์อะไรยังไงของเราบ้างนะหรือประกาศตัวว่าแอปนี้เราไปเอาอะไรมาใช้บ้างเราให้เครดิตเขาแล้วอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เราก็ติ๊กน็อตไปยังไม่บอกตอนนี้นะครับพอทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับนะฮะมันก็จะติ๊กถูกอีกอันละนะครับเราก็ไปพูดถึง content rating ต่อนะครับก็ไล่ไปทีละเมนูตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะปึ๊บcontent rating ตรงนี้นะฮะมันก็จะให้เราตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเกมของเราเนี่ย อยู่ในหมวดไหนนะครับอันนี้ก็เวลาเกิดปัญหาเรื่องแอปของเรานี่ไม่เหมาะกับอายุช่วงใดมันก็แจ้งมาที่อีเมลที่เราใส่นะครับอันนี้ก็ถามว่าviolet ไหมมีความรุนแรงไหมถ้างงตรงนี้นะฮะว่ามันคืออะไรหมายความว่ายังไงนะฮะขี้เกียจแปลนะครับพิมพ์ตรงนี้กลับเป็นไทยได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะย้อนกลับไปเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดดำเนินการต่อเนี่ยคราวนี้มันก็จะบอกมาเลยว่าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อที่เอาที่เราสะดวกเรานะครับแต่แนะนำว่าในส่วน content rating ถ้าขี้เกียจแปลก็เป็นนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้รู้อะฮะมันคืออะไรมีความรุนแรงไหมไม่นะฮะความกลัวไหมไม่กำลังเพนไม่พนันไม่แต่ถ้าเราเป็นยังไงเราต้องบอกนะฮะเกมมีภาษาอื่นไม่เหมาะสมไหมไม่เนื้อหาควบคุมไม่ตลกหยาบคายไหมไม่เบตเตอร์เลตคำถามต่างๆก็ต้องตอบหมดเลยผู้ใช้เกมนี้สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนได้ไหมยังไม่โต้ตอบไม่ได้เกมนี้แชร์ข้อมูลบุคคลที่ไม่ได้แชร์ข้อมูลใครเกมนี้แชร์ตำแหน่งไม่ได้แชร์อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อสินค้าดิจิตอลไหมมีลักษณะการอ้างอิงหรือโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับนาซีไหมไม่เกมอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคที่อาจนำไปใช้ก่อกิจกรรมไม่เกมนี้ส่งเสริมการก่อการร้ายไหมก็ไม่นะฮะโอเคบันทึกแบบสอบถามดำเนินการเพื่อจัดประเภทนะครับมันก็สรุปแล้วเราจัดประเภทเราอยู่เรตติ้งไหนนะครับแล้วก็ยอมรับการจัดประเภทของมันนี่อายุ3บวกขึ้นนะครับเรียบร้อยนะฮะติ๊กถูกอีกอันต่อไปก็กำหนดแล้วครับว่าจะเผยแพร่ประเทศไหนบ้างนะครับแอปฟรีไม่ฟรีเราบอกไปแอปฟรีนะครับตรงนี้ของเรานะครับเพื่อโอเคสุดถ้าไม่อยากจะมีการตรวจ
ละเอียดนะฮะก็เลือกเป็น Google Play for Work ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปแบบ Education นะครับหรือว่าดีไซน์ขึ้น Family เนี่ยมันก็จะมีการตรวจอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้เอาแบบง่ายไปก่อนอย่างนี้นะฮะฟรีไปประเทศนะครับคิดอะไรไม่ออกก็เลือกไปประเทศเดียวก่อนนะครับเราตามล่าหาไทยแลนด์ไปไหนล่ะประเทศไทยโอ้หายากจริงหรือจะเลือกทุกประเทศก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะมีโฆษณาไหมเราก็บอกเราจะมีนะฮะ Android TV Android Auto Design for Family เราไม่ได้เลือกข้างบนนะฮะเราไม่ต้องติ๊กอะไรพวกนี้เพิ่มเติมปฏิเสธการเข้าร่วมตลาดนะหลักเกณฑ์เนื้อหาเอพิชั่นนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะติ๊กยืนยันอันนี้ก็ติ๊กยืนยันนะครับอย่าเพิ่มระดับแอปพลิเคชันของฉันยกเว้นใน Google Play และในคุณสมบัติแบบออนไลน์หรือบนมือถือที่เป็นของ Google นะครับอันนี้เราก็ติ๊กไปมันอยากให้เราติ๊กนะครับแล้วก็ติ๊กครบไปให้หมดนะครับกดบันทึกไปนะฮะเรียบร้อยนะครับติ๊กถูกอีกอันแล้วนะฮะผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มของที่เราจะขายแล้วนะครับก็เดี๋ยวพูดในวิดีโอถัดไปนะฮะแล้วก็บริการ API ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากนะฮะแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะพูดในวิดีโอถัดไปนะครับแต่อันนี้ทำให้เห็นก่อนว่าจริงๆพวกนี้ไม่ต้องทำก็ได้ตรงผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชันบริการ API พวกนี้เราไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าจริงๆตรงนี้มันขึ้นมาแล้วครับเผยแพร่แอปเนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดเผยแพร่แอปได้นะครับใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับแอปของเราก็จะ อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับให้คนที่เราระบุว่าเป็น Alpha Tester มาสามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับ